อ้าวมันแก้วทำอะไรเนี่ยเก็บหอยเก็บเนี่หยดูยสิเนี่ยไหนดูสิหอยเนี่ยหอยอะไรไหนไหนหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่เขามีวิธีเก็บเอาเทสิเทนี่เหรออ๋ออ๋อเนี่ยเชอรี่อ๋อเขามีวิธีเก็บเออเขามีวิธีเก็บไม่ต้องลงไปต้องลงน้ำอันนี้ไงเพื่อนๆเนี่ยหอยหอยเชอรี่เนี่ยไม่ลงน้ำเลยอ่ะไม่ลงเลยเขาก็มีวิธีเก็บเพื่อนๆมาดูดูคนแก้วเก็บหอยเนี่ยเขาจะมีไอ้เป็นเขาจะเอาขวดแล้วก็มัดกับไม้แล้วก็ตักเอาไม่ต้องลงไปเราก็เลือกเอาถ้าตัวเล็กๆอ่ะหอยจุ๊บเยอะหอยจุ๊บเยอะเดี๋ยวที่เพื่อนๆเดี๋ยวที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวที่ง่ายดีเนาะคิดได้ยังไงเนี่ยคิดได้ยังไงว่าเอาใช้วิธีนี้เอาไปไม่ต้องลงน้ำไงเนาะต้องลงน้ำอ๋อเอาเทนั่นแหละเพราะว่าต้องเอาลูกเล็กออกฮะเนี่ยป้ามาดูอันนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นเบาบับเบาบับเบาบับป้าเบาบับเรียกต้นเบาบับต้นเมื่อก่อนน่ะหนูไปซื้อที่อะไรที่ร้านอะไรข้างในนู้นน่ะ300นะหนูซื้อไปปลูกบ้านพี่หยาดน่ะแล้วมันไม่เมาเหรอมันเป็นจริงๆแล้วต้นไม้เนี้ยมันเป็นของต่างประเทศที่ประเทศอะไรอ่ะประเทศไอประเทศซาอุหรือประเทศอะไรวะเนี่ยเนี่ยพวกแอฟริกาแอฟริกาเนี่ยที่มันจะมีต้นไม้พวกนี้มันจะเก็บน้ำจ้าแต่ที่ประเทศที่ต่างประเทศมันจะสูงมันไม่ต้นอย่างนี้หรอกที่เราเห็นน่ะน่ะดอกมันสวยไหมป้าดอกสีขาวน่ะเขาเรียกต้นบอมบัดเบาบับเบาบับต้นเบาบับแล้วก็ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเจาะเอาน้ำมันเอาน้ำของมันอ่ะเป็นยาดมดูสิค่ะเพื่อนๆหอยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโอ้ยได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วหากินง่ายจังไม่ต้องลงน้ำยังไม่ต้องลงน้ำนะต้องลงน้ำอย่างนี้นะดูดูลูกมันดิลูกตัวเล็กก็เอาออกไปตัวเล็กมีแต่หอยจุ๊บเนี่ยหอยจุ๊บมันมาอาศัยเขาหอยขมเนี่ยหอยขมหอยจุ๊บจากไหนครับเนี่ยดูเพื่อนๆเห็นไหมโน่นอีกคนหนึ่งอยู่กลางน้ำโน่นหาปลาอีกคนอยู่ตรงนี้หาหอยนี่อีกคนหาหอยอยู่ตรงนี้นี่หาหอยหาปลาดูบรรยากาศนะเห็นไหมคะโน่นแม่น้ำกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาเดี๋ยวก่อน
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ